ครับผมสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะมารับจ้างนะครับสลับเดนนะครับสลับเดนน้ำทิ้งนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับตัวแบบนี้นะครับมันจะใช้กับเดนแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับส่วนเดนแบบนี้นะครับมันก็จะใช้กับเดนพวกนี้นะครับคนละแบบกันเลยนะครับความแตกต่างของเขาก็คือแกนนะครับแกนของรุ่นพวกนี้ครับจะเป็นสีขาว ถ้าแกนของพวกนี้นะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเนี่ยครับและไอตัวฉนวนหุ้มตรงนี้นะครับไอของรุ่นนี้มันจะเป็นสีขาวของรุ่นนี้มันจะเป็นสีดำนะครับ แล้วก็สวิตช์ของรุ่นนี้มันจะมี2ขานะครับ ส่วนรุ่นนี้มันจะมี3ขานะครับ3ขาของมันนะครับหน้าคอนแทคของมันนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับ และอีกอย่างนึง ไอตัวลูกเบี้ยวของมันก็แตกต่างกันออกไปแต่ถ้ารูผิวเผินแบบนี้มันเหมือนกันเลยแต่ไอตรงที่หลุดล็อกตรงนี้มันต่างกันเท่านั้นเองครับตรงหลุดล็อกตรงนี้นะครับไอ้พวกนี้มันเสียหมดแล้วครับเนี่ยครับมันเสียแต่สองตัวเนี่ยมันดีอยู่มีพี่น้องถามว่าดัดแปลงให้ได้หรือเปล่านะครับมันเป็นตัวเดียวกันนะครับใช้ได้นะครับเพียงแค่เราจะถอดตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้ออกมาใส่ตัวนี้มันก็ทำงานได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับมีพี่น้องถามว่าเปลี่ยนยังไงที่บ้านก็มีอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับไอ้พวกลูกเบี้ยวนี่ครับมันใส่กันได้หมดเลยไอ้พวกเนี้ยครับเนี่ยครับซุ้มเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามจะลงคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับที่ถามเข้ามาและนี่รับจ้างนะครับรับจ้างไม่มีงานตกงานนะครับตัวนี้มารับจ้างความแตกต่างของมันก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เราจะถอดไอ้ขาสวิตช์พวกนี้นะครับมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานของมันจะทำได้หรือเปล่านะครับเราก็จะเอามาใส่เอาตัวนี้เอามอเตอร์ของมันดังนั้นครับมาใส่เป็นตัวนี้ไปเลยนะครับเนี่ยครับของมันจะเป็นตัวนี้นะครับ เราจะถอดสวิตช์หน้าคอนแทคออกมาใส่ตัวนี้แล้วก็เอาลูกเบี้ยวของตัวนี้ครับมาใส่ตัวนี้แล้วประกอบเข้าไปกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดไอ้ตัวนี้มันก็ใช้ได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาออกกันเลยนะครับว่าจะออกยังไงนะครับ ตอนนี้เราก็มัดเกียวขานี้ออกมาก่อนนะครับเอามัดเกียวขาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเอามาใส่ตัวนี้นะครับมันจะใส่กันได้เป๊ะเลยนะครับ มีพี่น้องหลายท่านว่ามันจะใส่กันได้เลยเพราะมันคนละแบบคนละรุ่นนะครับ ดูแกนของมันอันนี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีขาวนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาเอาอันนี้ออกกันเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเอาสวิตช์ตัวนี้ออกกันเลยนะครับอันนี้ครับหลังจากที่มันออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับ แล้วก็เอามาใส่ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับเอามาใส่ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมันจะพอดีกันเลยนะครับเนี่ยครับทีนี้เราก็จะบัดกีตรงนี้ครับบัดกีสายตรงนี้นะครับเนี่ยครับขาตัวนี้ครับติดตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสีส้มตามปกติเลยนะครับมันก็จะใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราบัดกีเลยนะครับเห็นไหมครับเราบัดกีเลยครับเมื่อกี้ขามันติดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาสายเขาใส่นะครับมันคนละแบบแต่ว่าเราจะให้มันทำงานได้นะครับได้แหละครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่สายตามปกติเขามันเลยนะครับ
จากนั้นมาก็ขาสีส้มนะครับสายสีส้มนะครับใส่เลยเนี่ยครับ มันก็จะออกมาแบบนี้เลยส่วนสีม่วงสีน้ำตาลก็ใช้ตามปกติเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับ มาใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดตัวนี้นะครับ จากนั้นมาก็เอาลูกเบี้ยวเขาใส่ตามปกติเลยนะครับเนี่ยครับใส่แบบนี้เลยเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาไฟเข้าสองเส้นนี้นะครับ มันจะหมุนวนได้ตามปกตินะครับส่วนสองเส้นนี้เราก็เอาไปต่อตามปกติของมันนะครับ มันเป็นคนละแบบนะครับเนี่ยครับคนละทรงแต่เราเอามาใส่ตัวนี้ได้นะครับเนี่ยครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะไปทำความสะอาดตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเนี่ยครับ เอาเข้าใส่ตามร่องตามรอยของมันเลยนะครับเนี่ยครับมันจะมีที่ล็อกของมันอยู่ต่างหากของมันเลยนะครับ ใส่กันได้เลยครับคนละแบบคนละรุ่นนะครับให้มันตรงร่องดีๆนะครับเนี่ยครับให้มันตรงร่องดีๆนะครับ ต้องดูอย่าให้แกนนั้นเอียงไปทางไหนไม่ได้นะครับจากนั้นมาแล้วก็มาประกอบตามปกติเข้ามาเลยนะครับต้องเอาแผ่นนี้ใส่ก่อนนะครับเนี่ยครับแล้วตามด้วยลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับเขาเรียกฝาแดงนี่แหละครับได้แล้วครับเนี่ยครับ จากนั้นมันก็ใส่น็อตไปเลยนี่แหละครับนี่นะครับมันจะได้พอดีลงตัวของมันเลยนะครับ จากนั้นก็เอาฝาเขาปิดเลยนะครับรอยเขามันก็จะมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นหรือเปล่า เอาแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบทดลองดูก่อนนะครับวางแบบนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเอาไฟเข้าลองเลยนะครับเนี่ยครับ ดูหน้าตาของเขาก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมี3ขาแล้วก็แกนก็ไม่เหมือนกันนะครับคนละสีนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไฟเข้า2เส้นนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันทำงานได้หรือเปล่านะครับเนี่ยครับก็ต่อแบบนี้ก่อนเสียบไฟดูเลยนะครับมันหมุนครับถ้าเราต่อแบบนี้มันจะหมุนวนนะครับเพราะปกติ2ตัวเนี่ยเขาจะหมุนวนอยู่แล้วเพียงแต่เขามีที่ตัดที่ต่อที่บอร์ดมานะครับ อันนี้ถ้าเราไปใส่กับไอ้ตัวนี้ครับใส่ลูกยางเรียบร้อยมันก็จะทำงานได้ตามปกตินะครับไอ้ตัวนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับไอ้ตัวขาวๆนะครับมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาเพราะข้างในมันมีช่องให้เลื่อนอยู่นะครับทีนี้เราก็จะระบีทาสักหน่อยนะครับให้มันเกิดการลื่นไหลดีนะครับเพราะฉะนั้น เห็นไหมครับ สองตัวนี้ครับเราสามารถไอ้ตัวนี้เสีย เราถอดไอ้ตัวนี้มาเปลี่ยนได้คนละแบบนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเราสามารถเอามาใส่กันได้เลยนะครับเนี่ยครับวิธีสลับมอเตอร์เดนของเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับนะครับปกติอันนี้มันจะเป็นตัวเปิดน้ำนะครับบางรุ่นจะมี2เดนนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวเปิดน้ำไอ้ตัวนี้เป็นตัวยกคัสนะครับมันใช้ด้วยกันได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจที่จะปรับปรุงให้มัน
เกิดการทำงานได้สมดุลหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับ ถ้าเราเอาลูกยางเข้าใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะดึงเข้าดึงออกนั่นนะครับเนี่ยครับอ้าวนี่นะครับอันนี้ก็รับจ้างดัดแปลงให้เขานะครับเนี่ยครับ เขาส่งมา2ตัวสวิกเซิร์ฟพวกนี้ครับเขาออกหมดเลยนะครับเขาไม่ให้มานะครับ เพราะเขารู้ว่าที่บ้านผมมีแบบนี้นะครับ เพราะได้คุยกันแล้วนะครับก็เลยว่าถือโอกาสมาสลับเดน มาสลับเดนให้พี่น้องมือใหม่เกิดว่า ที่บ้านโอ้ยที่บ้านผมมีชุดแบบนี้มันใช้งานได้อยู่แต่ตัวแดงๆนะครับมันไม่ดีพี่น้องทางบ้านสามารถเอามอเตอร์ตัวนี้ครับมาใส่ตัวนี้แล้วก็ถอดสวิตช์ตัวนี้นะครับมาใส่แทนตัวนี้ได้มันก็ทำงานตามปกติเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็ไปวนตามปกตินะครับมันวนได้แต่ถ้าเราไปเสียบสายไฟตัดดัดแปลงหามันมันก็จะหยุดตามตำแหน่งที่เราทำมันมานี่แหละครับนี่นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังใจว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่รับชมคลิปผมอยู่นะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ลองดัดแปลงดูนะครับอย่าเอาไปทิ้งนะครับมันสามารถเปลี่ยนเข้าหาไอ้ตัวนี้ได้นะครับเนี่ยครับถึงมันจะเป็นคนละแบบแต่ว่ามันทำงานได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ขาสวิตช์ของมันเท่านั้นเองไอ้ตัวนี้มี2ขาไอ้ตัวนี้มี3ขาแต่การทำงานมันหมุนวนเหมือนกันนะครับถ้าเราดัดแปลงแล้วก็เอาขาตัวนี้มาเป็นตัวปิดตัวเปิดได้ตามปกตินะครับเอาละครับขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ